ได้เวลาของมุมการเมืองค่ะวันนี้พบคุณจตุรงค์และคุณเจษดานะคะหนึ่งในแกนนำกลุ่มราษฎรได้รับการประกันตัวเพิ่มอีก1คนเมื่อวานนี้โดยเงื่อนไขเดียวกับกรณีก่อนหน้าค่ะคุณจตุรงค์คะหนึ่งในเงื่อนไขที่ศาลให้ก็คือจะต้องไม่กระทำการที่เป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์ค่ะครับซึ่งทางทนายความของฝ่ายจำเลยเองก็บอกว่าเงื่อนไขแบบนี้ลูกความจริงๆยอมรับได้และอาจจะบอกว่ายอมรับได้ตั้งแต่แรกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณเจษดาที่สละและผมจตุรงค์แสงโชติกุลครับแกนนำที่ได้รับการประกันตัวเมื่อวานนี้คนเดียวนะครับก็คือคุณปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ่งนะครับในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และสนามหลวง 19-20 กันยายนปีที่แล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็คือคุณแม่นะครับไปยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์ 200,000 บาทครับมาดูคำวินิจฉัยของศาลหน่อยครับศาลบอกว่าจำเลยได้แถลงต่อศาลด้วยความสมัครใจว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการโดยมีพ่อแม่รวมไปถึงรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันแถลงยืนยันว่าจำเลยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อศาลได้แล้วก็จะช่วยกันกำชับดูแลให้จำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับจึงถือว่าพฤติการแห่งคดีได้เปลี่ยนแปลงไปจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยตีราคาหลักประกันเนี่ย 200,000 บาทครับมีเงื่อนไขก็คือห้ามจำเลยกระทำการใดๆในลักษณะที่ถูกกล่าวหานั่นก็คือการกระทําที่อาจจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองข้อ2ก็คือห้ามจําเลยเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลก่อนและประเด็นที่3ครับก็คือจะต้องมารายงานตัวตามกําหนดอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งในมุมเนี้ยประเด็นสําคัญที่หลายคนจับตาก็คือเรื่องของเงื่อนไขที่ไปเซ็นรับว่าจะไม่กระทำการใดๆที่ทำให้สถาบันกษัตริย์นั้นเสื่อมเสียหรือเข้าข่ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองซึ่งถ้าตีความตามถ้อยคำนี้หลายคนก็จะเพ่งเล็งไปที่เรื่องของการชุมนุมทางการเมืองครับคือ2ประเด็นหลังเนี่ยทนายความคุณกฤษดานุจรัตน์ทนายความฝ่ายจำเลยบอกว่าไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาเลยเข้าใจได้เพราะแต่ว่าประเด็นแรกเนี่ยประเด็นแรกที่คุณเจษดายกมาว่าจะต้องไม่ไปกระทำการเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์มันมีหลายแง่มุมที่อาจจะถูกตีความแตกต่างกันไปนะครับในมุมของคุณกฤษดาเนี่ยก่อนที่จะไปยื่นคำร้องเมื่อวานนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเงื่อนไขการปล่อยตัวเนี่ยถ้าหยิบยกจากกรณีเดิมก่อนหน้านี้3 คนนะครับก็คือคุณจตุพัฒน์บุญพัฒนรักษาหรือไผ่ดาวดินคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขแล้วก็คุณปฏิวัติสาหร่ายแย้มตอนนั้นก็มีการกำหนดเงื่อนไข3ข้อก็คือ 1. ไม่กระทำการให้เสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์ไม่เดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและ 3. จะต้องมารายงานตัวตามที่ศาลนัดเงื่อนไขเหมือนกันเหมือนกันนะครับเงื่อนไขเหมือนกันแต่ทีนี้คุณกฤษดาก็บอกว่าถ้าเกิดศาลกำหนดเงื่อนไขแบบเดียวกับ3คนแรกคุณภัยคุณสมยศแล้วก็คุณหมอลำแบงค์นะครับ3คนหลังเมื่อวานนี้จริงๆตั้งใจว่าจะยื่นเรื่อง3คนก็คือคุณรุ่งปนัสยาคุณพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินแล้วก็คุณชัยอมรแล้ววิบูลย์พันธ์แอมมี่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็ไปคุยกับ3คนนี้ภัยขออภัยรุ่งเพนกวินแอมมี่3คนก็บอกว่าก็ยอมรับเงื่อนไขเพียงแต่ว่ามีคำอธิบายครับถึงมุมมองต่อเงื่อนไขที่ว่าจะต้องไม่กระทำการให้เสื่อมเสียต่อสถาบันเอาไว้ในมุมของทนายความในมุมของทนายความที่เขาบอกว่าไปคุยกับรุ้งไปคุยกับเพนกวินและไปคุยกับแอมมี่มานะครับไปฟังเสียงมาช่วงมาตอนครับส่วนประเด็นแรกเนี่ยที่ว่าไม่กระทำการเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พูดกันให้ชัดเพราะว่าคนสงสัยกันเยอะว่ารุ้งเพนกวินและแอมมี่คิดยังไงที่จะรับถ้าหากศาลกำหนดเงื่อนไขแบบเดียวกับไผ่กับสมยศผมคุยกับน้องสองคนทั้งสามคนแล้วเนี่ยทุกคนเห็นว่าอย่างนี้ครับโดยการกระทำของเขาตั้งแต่แรกก่อนมีคดีจนถึงปัจจุบันเขาและเพื่อนเขาในการต่อสู้เรื่องการปฏิรูปสถาบันไม่ได้กระทำการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้ว
คุณจรุงครับคุณเจษฎาครับพอฟังเสียงแถลงความแล้วก็คือว่าเรื่องของการประกันตัวเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วแต่นี่คือว่าเราก็น่าจะติดตามความเคลื่อนไหวต่อจากนี้เนี่ยดูเหมือนว่าการตีความเงื่อนไขการได้รับการประกันเนี่ยดูแล้วก็ตีความไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือทนายความเขาก็อ้างอิงจากการพูดคุยกับลูกความของเขาทั้ง3คนนะครับว่าการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามุ่งเน้นไปที่รัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายตามที่ถูกกล่าวหาตามคำฟ้องนะครับอันนี้เป็นมุมของทนายความฝ่ายจำเลยนะครับซึ่งถ้าจะผิดตามมาตรา112จริงทนายความก็บอกว่ามันจะผิดหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูเนื้อหาการปราศัยในการชุมนุมวันนั้นนะครับการกระทำในการชุมนุมวันนั้นซึ่งมันอยู่ในคำฟ้องของอัยการหมายความว่าต้องไปดูเหตุการณ์วันที่19และ20กันยายนที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กับสนามหลวงว่าได้กระทำการตามฟ้องแล้วไปเข้าข่ายผิด112จริงหรือเปล่าผิดไม่ผิดเนี่ยต้องว่ากันในสำนวนคดีครับท่านผู้ชมการได้ประกันตัวไม่ได้ว่าแปลว่าคดีนั้นจบลงนะครับตอนนี้คดีเนี่ยอยู่ในช่วงศาลชั้นต้นเท่านั้นนะฮะศาลแรกที่จะต้องมีการพิจารณาไต่สวนแล้วก็คุยกันว่าสุดท้ายแล้วผิดไม่ผิดอย่างไรตอนนี้เป็นการประกันตัวระหว่างการต่อสู้คดีครับดังนั้นเงื่อนไขในการประกันตัววันนี้สิ่งที่เราหยิบยกมานำเสนอนั่นก็คือมุมมองที่มีต่อเงื่อนไขการประกันตัวที่ไม่เหมือนกันคือฝั่งทนายความฝั่งลูกความคือเราก็ยังไม่ได้ยินเสียงของรุ้งแพนกวินเอมี่อย่างชัดถ้อยชัดคำถึงการยอมรับในเงื่อนไขของการประกันตัวนะฮะแต่ถ้าฟังจากท่าทีของทนายนั่นแปลว่าเงื่อนไขที่บอกว่าจะไม่กระทำการใดๆที่ทำให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือจะไม่กระทำการอันเป็นการก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาตีความว่าการเคลื่อนไหวของเขาก่อนหน้านี้นั่นทำได้ตั้งแต่แรกเป็นสิ่งที่ทำได้เพราะเขาไม่ได้ทำให้เสื่อมเสียหรือทำให้เกิดความวุ่นวายอันนี้เป็นประเด็นของฝั่งผู้ชุมนุมเพราะฟังจากจุดยืนที่ทนายเล่าเนี่ยก็คือยังออกมาคัดค้านต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับแต่ว่าในมุมของคนที่เขาสังเกตการหรือว่าเห็นต่างจากอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยอีกมุมนึงจะมองอย่างไรนะครับและถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวออกมาหลังจากนี้แน่นอนว่าอีกฝั่งนึงอาจจะไม่ได้อยู่เฉยครับนะครับไล่เรียงกันหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยศาลเนี่ยเบิกตัวมาเฉพาะรุ้งปนัสยานะครับจริงๆแล้วเขายื่นประกันไปหลายท่านด้วยกันอย่างพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินรวมไปถึงคุณเอมมี่เดอะบอททอมบูหรือว่าชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์เนี่ยนะฮะก็จะยื่นประกัน3คนนี้ครับแต่เมื่อวานนี้ได้ประกันตัวคุณรุ้งปนัสยามาคนเดียวเพราะอีก2ท่านนั้นอยู่ระหว่างการกักตัว14วันซึ่งกักตัวมาตั้งแต่วันที่24เมษายนนะครับจะครบกำหนดวันนี้นะฮะ7พฤษภาคมซึ่งก็ต้องดูกันแล้วฮะว่าทางทนายความเนี่ยจะยื่นประกันใหม่วันนี้เลยหรือเปล่าหรือจะรอตามที่ศาลนัดก็คือศาลนัดพิจารณาอีกทีเนี่ยวันที่13พฤษภาคมครับแต่ว่าเงื่อนไขการขอประกันตัวก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับว่าได้คุยกันแล้วอ่ะนะครับทีนี้นอกเหนือจาก3คนนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวมาจากทางกรมราชทัณฑ์นะครับโดยคุณธวัชชัยชัยวัฒน์รองอธิบดีและโฆษกกรมราชทัณฑ์ก็ยืนยันกระแสข่าวว่าคุณอานนท์นำพาที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครติดโควิดนะครับอันนี้ทางกรมราชทัณฑ์ยืนยันข่าวโดยมีการตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่5พฤษภาคมแล้วก็ส่งไปรักษาที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วครับสันนิษฐานว่าน่าจะติดเชื้อจากคุณชูเกียรติแสงวงหรือว่าที่ถูกเรียกว่าจัสตินเนี่ยหนึ่งในแนวร่วมกลุ่มราษฎรเพราะว่าถูกตรวจพบไปคนแรกและกรณีของคุณชูเกียรตินี่แหละก็เป็นเหตุให้คุณพฤทธิ์กับคุณชัยอมรต้องถูกกักตัวยาวมาจนถึงวันนี้จะครบวันที่14นะครับแต่มันมีประเด็นซ้อนกันนะฮะก็คือกรณีของเพนกวินพาริสเนี่ยช่วงวันที่30เมษายนอย่างที่ได้ฟังรายงานข่าวกันไปนะครับว่าเพนกวินเองเนี่ยอาการทรุดนะฮะหลังจากที่อดอาหารมาเป็นเดือนแล้วก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตอนนี้อาการดีขึ้นครับทางกรมราชทัณฑ์เขาก็ชี้แจงบอกว่าเมื่ออาการดีขึ้นสามารถที่จะรับสารอาหารจากสายน้ำเกลือทานเกลือแร่ทานนมได้เนี่ยก็เลยส่งตัวกลับมาที่โรงพยาบาลของราชทัณฑ์ครับแต่ว่าจริงๆ3วันก่อนเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากคุณแม่ของคุณพฤทธิ์นะครับคุณสุพยรัตน์ก็คือยื่นคำร้องไปถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าขอให้รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนื่องจากว่าเกรงว่าถ้าเกิดว่าถูกส่งกลับเข้าไปที่ทันตสถานของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็อาจจะกังวลนะครับต่อการดูแลสุขภาพ
หรือว่าถ้าส่งกลับเข้าไปที่เรือนจำตอนนี้คุณแม่เขาอ้างอิงว่ามันมีโควิดอาจจะมีโควิดนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงอยู่ทีนี้กลับมาดูกรณีของคุณรุ้งปนัสยาหลังจากที่ออกจากเรือนจำทางญาติก็ตอนแรกก็กังวลว่าจะมีการอายัดในคดีอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือได้ไปที่โรงพยาบาลก่อนยังไม่มีนะครับเมื่อวานนี้ไปตรวจร่างกายก่อนนะครับมาดูหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับเป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันนะครับหลังจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.และความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญนะครับจากกรณีที่ว่าไปถูกข้อกล่าวหาว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับเนื่องจากเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดที่ต่างประเทศครับเรื่องนี้ท่านผู้ชมคือหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแม้จะเคยมีประวัติเกี่ยวกับคดียาเสพติดในออสเตรเลียแต่ไม่ถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญไทยประเด็นนี้จบแล้วนะเรื่องของลักษณะต้องห้ามครับแต่ก็มีหลายคนชี้ช่องบอกว่าน่าจะยื่นตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมนักการเมืองต่อครับเมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับหลังจากที่หลายคนบอกว่าตอนนี้เรื่องของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะถูกโยงไปยังภาพลักษณ์ของรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัสก็พูดหลายครั้งเขาเป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลเขาเป็นคนมีพรรคมีพวกนะฮะอันนี้ก็เป็นคำพูดที่หลายคนหยิบยกมาโยงไปถึงความสัมพันธ์เบื้องหลังแบ็กอัพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้พลเอกประวิตรก็หลีกเลี่ยงนะครับที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ คือเหมือนกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยฮะ มาดใหม่ของการแถลงข่าวเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพอเข้าเรื่องการเมืองปุ๊บก็นี่เลยเดินหนีนักข่าวเลยไปดูภาพกันก่อนครับเรื่องอื่นนิดนึงครับขอถามเรื่องการเมืองนิดนึงครับการเมืองนี่แล้วขอทางโคตรธรรมนัสนะคะตอนนี้เหมือนในโซเชียลมีเดียของฝ่ายประชาธิปไตยประเทศตอนนี้เขากำลังมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่มองว่าจะเป็นเรื่องของจริยธรรมอะค่ะท่านเห็นว่าทางก้าวไกลจะไปยื่นจริยธรรมปปช.มีการโพสต์ขอบคุณนะคะท่านนายกด้วยค่ะมีส่งผลต่อรัฐบาลค่อนข้างเยอะมีการโพสต์เรื่องของคุณธรรมนัสอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลเรื่องของศาลรัฐบาลจะเกี่ยวได้ไงรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องหรอกเป็นเรื่องของศาลศาลไม่ต้องการรัฐบาลเกี่ยวได้ไงคุณจตุรงครับต้องดูข้อกฎหมายนะครับและถ้าเรื่องกฎหมายหลังจากที่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหนึ่งท่านที่มักจะถูกยื่นไมค์สอบถามก็คือคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับคุณวิษณุเมื่อวานนี้ระบุถึงการคำวินิจฉัยกรณีร้อยเอกธรรมนัสนะครับที่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาไปฝ่ายที่ยื่นคำร้องใช้คำนี้ดีกว่าเขาเคยอ้างอิงถึงคำสั่งของกฤษฎีกาที่บอกว่ากรณีจำคุกไม่ว่าจะในหรือว่าต่างประเทศถ้าโทษเกิน2ปีและยังพ้นโทษมาไม่เกิน5ปีเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามขาดคุณสมบัติส.ส.เอาละแม้ว่าในตอนที่มีการตีความโดยกฤษฎีกาตอนนั้นจะเป็นช่วงปี2525ครับในรัฐธรรมนูญปี21นะครับแต่ว่าเขาก็มองว่ามันน่าจะเอามาพิจารณาร่วมกันได้เทียบเคียงได้เทียบเคียงได้แต่ว่ากรณีนี้คุณวิษณุมองว่าเอาล่ะถ้าคุณเอาความเห็นกฤษฎีกานั้นมากลางกรณีของร้อยเอกธรรมนัสถูกตัดสินคดีตั้งแต่ตอนปี36ครับพ้นโทษปี40ทีนี้ถ้านับย้อนต่อมาเนื่องมาจนถึงวันแรกที่ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยครับปี57จาก40ปีถึง57มันก็เกิน5ปีมาแล้วครับก็เลยมองว่าอาจจะไม่ได้ขัดคุณสมบัติครับนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์วิษณุยังย้ำด้วยนะครับบอกว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นที่สุดเป็นบรรทัดฐานที่ใช้ได้กับทุกคนใช้ได้กับทุกกรณีครับไม่เฉพาะคดียาเสพติดแต่ฟังดีๆฮะกรณีที่บอกว่าใช้ได้กับทุกกรณีเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทางการเมืองครับแปลว่าคดีอื่นเนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะถ้ามันเป็นคดีเรื่องของคดีอาญาคดีทุจริตอะไรก็ว่ากันไปซึ่งอาจารย์วิษณุก็ย้ำว่าแม้ว่าในเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนั้นจะไม่ผิดแต่มันไม่ใช่การล้างมลทินแปลว่าถ้าหากว่ามีเงื่อนงำในคดีอื่นอันนั้นก็ต้องว่าในทางกฎหมายอื่นผิดจริงๆมันก็คือผิดจริงๆนะครับและคำวินิจฉัยนี้ก็ไม่ได้ว่าลบล้างความผิดอะไรได้นะครับครับซึ่งก็มีคนไปถามอาจารย์วิษณุเลยฮะหลังจากที่มีคนเขาออกตัวแล้วว่าจะยื่นปปช.ตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมนักการเมืองอาจารย์วิษณุ
ก็บอกว่านั่นเป็นอีกเรื่องนึงอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับมีอีกค่าทีนึงครับเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญศาสตราจารย์จรัญภักดีธนากุลให้สัมภาษณ์กับช่อง3นะครับคอลัมน์ใต้เตียงการเมืองสาระสำคัญของการให้สัมภาษณ์เนี่ยอาจารย์จรัญก็ตั้งข้อสังเกตครับบอกว่าเรื่องของกฎหมายไทยที่ไม่ครอบคลุมกฎหมายต่างประเทศอันนี้ก็ยอมรับก็ว่ากันไปตามขอบเขตของกฎหมายแต่อาจารย์ก็บอกว่าในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยมันมีช่องที่จะตรวจสอบสถานะทางการเมืองของคุณธรรมนัสได้อยู่นั่นก็คือมาตรา160วงเล็บ5ครับว่าจะต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงว่าง่ายๆก็ยังมีช่องให้ตรวจสอบก็คือเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมนะฮะครับซึ่งจริงๆมันก็มีพระราชบัญญัติที่เราเคยหยิบยกขึ้นมาอ้างอิงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมซึ่งก็อยู่ในหมวด2นะครับถ้าจะลองมาพิจารณากันดูนะครับว่าจะพิจารณาในกรณีลักษณะนี้อย่างไรครับในหมวด2มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักนะครับข้อ15ต้องให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนครับซึ่งหากว่าวาทกรรมมันคือแป้งวาทแห่งปีนั้นมันคือแป้งพูดในสภานะถือว่าพูดต่อสาธารณะถือว่าพูดต่อประชาชนจะถูกตีความจะถูกพิจารณาว่าไปเข้าข่ายในข้อ15นี้หรือเปล่าครับอีกข้อหนึ่งนะครับข้อ17ครับไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับเหมือนกับคุณปรินาโดนข้อ17นี่เหมือนกันพูดถึงคุณปรินาพอดีครับคนที่ถูกดำเนินคดีเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงคนแรกก็คือคุณปรินาไกลคุปนะครับกรณีของคุณปรินาเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน่อยเพื่อที่จะเห็นโครงของการใช้มาตรฐานทางจริยธรรมทางการเมืองดำเนินคดีกับส.ส.เนี่ยนะฮะไปดูกรณีของคุณปรินาของคุณปรินาเนี่ยกฎหมายตัวเดียวกันครับเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมกรณีที่คุณปรินาโดนปปช.ฟ้องนะฮะไปครอบครองที่ดินของรัฐทำฟาร์มไก่ก็ฟ้องไปที่ศาลฎีกาศาลฎีกาก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนของคุณปรินาเนี่ยอยู่ในหมวด2เหมือนกันครับหมวด2มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักนะครับของคุณปรินาโดนไป2ข้อข้อแรกก็คือข้อ11ข้อ11นะครับขออนุญาตอ่านครับไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทางนี้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันนี้ข้อที่1นะฮะครับข้อที่2ครับก็คือข้อที่17อันนี้เหมือนกันเลย ถ้าดูกรณีของคุณธรรมนัสเทียบกับของคุณปารีนาข้อ17เนี่ยบอกว่าไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งซึ่งกรณีของคุณปารีนาไกลคุปเนี่ยพอปปช.นะฮะชี้มูลความผิดแล้วส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาศาลฎีกาสแตมป์ปั๊บสิ่งแรกที่ศาลฎีกาทำก็คือสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะฮะที่สุดที่ว่าเนี่ยก็คือแค่ชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าสุดแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็ต้องพิจารณากันต่อทีนี้จากกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่มีคนชี้ช่องแล้วก็มีคนออกตัวว่าจะดำเนินคดีกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคือไม่ใช่แค่พรรคก้าวไกลนะครับที่เป็นผู้บอกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณธรรมนัสตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ประกาศบอกว่าจะไปยื่นคำร้องต่อปปช.ให้ไต่สวนมาตรฐานจริยธรรมขอให้ส่งศาลฎีกาเลยนะครับในช่องทางหนึ่งก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรด้วยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับตอนแรกก็ให้ข่าวมาเหมือนกันว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็อาจจะขอใช้ช่องของคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้ปปช.นะครับพิจารณาเหมือนกันนะครับก็คือทั้งสองทางนี้อาจจะเห็นว่าใช้ช่องทางของการตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเอามาตรวจสอบกรณีของร้อยธรรมนัสต่อได้เพียงแต่ในมุมของคุณวิษณุเครืองามเขาบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยด้วยความด้วยหลักการที่เป็นที่ทราบกันก็คือมันผูกพันทุกองค์กรแล้วคำวินิจฉัยนี้ก็อาจจะสิ้นสุดไปแล้วจริงๆมันมีอีกช่องนึงนะฮะท่านผู้ชมนอกจากจะมีคนยื่นคำร้องไปที่ปปช.อย่างคนที่ออกตัวก็คือมีก้าวไกลมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในฐานะกรรมาธิการปปช.จริงๆแล้วปปช.เองฮะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยถ้าเห็นว่ามีมูล
ในกรณีของคุณปรินาเนี่ยเขาไม่ได้อ้างสำนวนของคนที่ยื่นมานะอันนั้นคือปปช.ไปตรวจบัญชีแล้วพบว่าผิดปกติเขาก็ตั้งคณะกรรมการมาสอบเองชี้มูลเองแบบนั้นก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นช่องทางที่มีอยู่ตามกฎหมายครับหลังจากนี้เราก็ต้องมาจับตากันล่ะว่าใครที่จะเดินเรื่องนี้ต่อเพราะตอนนี้มันก็มีเงื่อนงำอย่างที่บอกมีถึงขนาดอดีตตุลาการเนี่ยเขาบอกว่าช่องทางตามรัฐธรรมนูญมันก็มีอยู่ถ้าเรื่องของการมีลักษณะต้องห้ามขาดคุณสมบัติมันไม่เข้ามันก็ยังมีเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมนักการเมืองนะครับซึ่งท่านผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะฮะผมไปกางกฎหมายดูเรื่องของบทลงโทษหรือว่าผลที่ตามมาถ้าหากว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมจริงเนี่ยนะก็จะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ปี2561มาตรา81ครับอันแรกเลยก็คือให้พ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อันที่2อันนี้สำคัญเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแปลว่าลงสสสวไปรับตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยไม่ได้หรือจะพ่วงได้ด้วยพ่วงก็คือเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งแปลว่าอะไรไปใช้สิทธิ์ไม่ได้กาบัตรเฉยๆก็ไม่ได้นะฮะไปประชามติก็ไม่ได้ไปลงชื่อถอดถอนนักการเมืองก็ไม่ได้แล้วสุดท้ายครับผลพวงที่มันตามมาจาก2ข้อนี้คือตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยถ้าคุณถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองแม้แต่ครั้งเดียวมันก็เท่ากับการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตครับก็จะไม่สามารถกลับมาทำงานการเมืองลงสมัครการเมืองหรือว่าใช้สิทธิ์ทางการเมืองได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นที่บทบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560นะครับครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันแต่สังเกตว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่พูดพลเอกประวิตรก็ไม่พูดเอาละอาจารย์วิษณุก็พูดได้ในมุมของกฎหมายนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีคำถามตามมาเกี่ยวกับเรื่องของความสง่างามหรือเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองจริยธรรมเนี่ยที่ถูกตั้งคำถามไปยังหัวหน้ารัฐบาลครับหรือว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับมาดูหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับยังคงตามกันต่อกับกรณีของบ้านพักทหารครับของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนจะจบแล้วแต่ไม่จบง่ายๆอันนี้ก็เหมือนกันมันมีแง่มุมที่เราต้องคุยกันต่อนะครับมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่กรรมาธิการปปช.เนี่ยเขามีการรับคำร้องมาจากคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะยื่นคำร้องมาบอกว่าตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปรอบแรกมันเป็นเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์อันนั้นเอารัฐธรรมนูญเป็นตัวตั้งเอาระเบียบของทบ.เป็นตัวตั้งแล้วก็จบไปแล้วตอนเดือนธันวาคมตอนนี้เอาใหม่ยื่นเรื่องให้กรรมธิการปปช.เนี่ยตรวจสอบครับเรื่องของการรับผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทเพราะเชื่อว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าไปอยู่ในบ้านพักหลวงเนี่ยก็ต้องได้รับการสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าบริหารจัดการอื่นๆค่าซ่อมแซมนะครับวัสดุก่อสร้างต่างๆครับซึ่งอาจจะมีการสึกกร่อนเสื่อมโทรมบ้างตามการใช้งานก็ถูกมองว่าน่าจะมีมูลค่าเกิน 3,000 บาทแน่ๆเพราะหากพิจารณาตั้งแต่ที่พลเอกประยุทธ์เกษียณอายุราชการจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนับรวมมาจนถึงปัจจุบันจากปี57จนถึง64ก็7ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะเกินแน่ๆ 3,000 บาทอันนี้ในมุมของคนที่ไปยื่นคำร้องครับเมื่อวานนี้นะครับกรรมาธิการปปช.ชุดที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นประธานเนี่ยแหละครับครับประกาศบอกว่าจะลงพื้นที่เนี่ยนะฮะตรงวิภาวดีรังสิตเนี่ยนะครับครับขอไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ครับขอไปดูสภาพความเป็นอยู่เข้าไปเลยเข้าไปในค่ายทหารเลยเข้าไปในค่ายทหารจะเข้าไปดูบ้านหลังเนี้ยจะขอเข้าไปใช่ไหมฮะทำเรื่องส่งไปที่ทบ.จะเข้าได้ไหมยังไม่รู้แต่ว่ายังไม่ได้เข้านะครับ ครับยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้ชัดเจนว่าได้เข้าไปแล้วหรือยังนะครับว่าตรวจสอบกันหรือยังแต่ว่าประกาศว่ากำลังจะเข้าไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบคือถ้าจะตรวจสอบเรื่องอะไรก็ในมุมของคนที่ตรวจสอบก็บอกว่าก็ควรจะได้ไปเห็นกับตาก็ควรจะได้ไปสัมผัสกับมือไปเหยียบถึงถิ่นให้มันเห็นว่าเป็นอย่างไรเขาบอกอย่างนี้ฮะที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าไม่อยากจะลงไปตรวจสอบหรอกแต่ว่าขอเอกสารค่าน้ำค่าไฟบินค่าน้ำค่าไฟหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าไม่ได้รับความร่วมมือเท่าไหร่ว่าง่ายๆก็คือไม่ได้ข้อมูลนะฮะก็เลยจะลงไปดูให้เห็นกับตานะครับนี้ก็เลยกลายเป็นความเคลื่อนไหวของกรรมาธิการปปช.ที่อยู่ดีเมื่อวานนี้ก็มีมติเรื่องนี้แล้วก็แถลงข่าวกันมันไม่มีคำว่าอยู่ดีๆหรอกคุณเจษดางั้นอยู่ไม่ดีนะฮะก็มีเรื่องนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปหน่อยคือคดีนี้เนี่ยมันเหมือนจะจบไปละถ้าไปดูการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่5ธันวาคมนะฮะปี2563ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละจริงๆแล้วกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปเนี่ย
ขาเอาระเบียบของกองทัพบกปี2548เป็นตัวตั้งครับซึ่งในระเบียบนั้นก็มีเงื่อนไขสำคัญที่บอกว่าเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นคนที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศเขาก็จะให้อยู่ในบ้านพักในค่ายทหารนะฮะซึ่งก็มีถ้อยคำหนึ่งครับอันนี้เชื่อว่าหลายคนจำได้ดีในวันนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยบอกว่าเรื่องของการให้ผู้นำประเทศไปอยู่ในบ้านพักทหารเนี่ยนะเป็นการสร้างความพร้อมทั้งสุขภาพกายและจิตใจในทางปฏิบัติภารกิจในการบริหารประเทศล้วนแต่เป็นประโยชน์ส่วนรวมล้วนแต่เป็นประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์เนี่ยนะแม้ว่าจะมีข้อสงสัยว่าถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนครับจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าไปพักอาศัยตามระเบียบนี้ตามคำวินิจฉัยนี้จะมีแต่นายกรัฐมนตรีที่มาจากผบ.เหล่าทัพอดีตผู้นำกองทัพเท่านั้นแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ว่าในคำวินิจฉัยก็เน้นย้ำในประเด็นนี้นะครับเน้นย้ำในประเด็นที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ขัดคุณสมบัตินะครับจากการที่ไปพักบ้านทหารโดยมีการอ้างอิงระเบียบกองทัพบกอย่างที่คุณเจษฎาบอกเป็นระเบียบปี48ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้ผบ.ทบ.ก็คือพลเอกประวิตรครับวงสุวรรณเนี่ยแหละครับมาดูระเบียบทบในตอนนั้นกันนะครับจริงๆก็ยังครับมาครับใช้อยู่นะข้อ5นะครับผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยจะต้องเป็น1ข้าราชการยศพลเอกครับ2อดีตข้าราชการชั้นสูงซึ่งทำประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกครับข้อ7นะฮะประเภทบ้านพักรับรองได้แก่บ้านพักรับรองผบ.ทบ.บ้านพักรับรองชั้นสูงอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของทบครับข้อ11กำหนดว่าบ้านพักรับรองที่ทบกำหนดให้พิจารณาความเหมาะสมสนับสนุนงบค่าน้ำค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆครับนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตีภาพให้เห็นนะฮะว่าตอนนี้เขาจะใช้ช่องไหนในการดำเนินคดีรอบใหม่เนี่ยนะฮะคือเดิมทีเนี่ยเขาเอาเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นตัวตั้งนะฮะแล้วก็เอาตัวระเบียบของทบเป็นตัวร้อยซึ่งการดำเนินคดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาไปอ้างระเบียบของทบปี53เป็นระเบียบคนละตัวกับปี48นะฮะแต่ว่า48ก็ยังใช้อยู่53ที่ออกมาสมัยพลเอกอนุพงศ์ก็ยังใช้อยู่นั่นเป็นบ้านพักสวัสดิการใช่ก็พ่วงกัน2ระเบียบนะฮะที่ยังประกาศใช้อยู่แต่รอบนี้เปลี่ยนใหม่ท่านผู้ชมดูข้อท้ายเนี่ยนะข้อ11เรื่องน้ำค่าน้ำค่าไฟเนี่ยแหละเขาจะเปลี่ยนทางก็คือเอาทางล่างขึ้นบนเอาเรื่องของคดีทุจริตเพราะในกฎหมายปปช.เนี่ยมันเขียนไว้ฮะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.ส.ว.ข้าราชการตุลาการนะฮะรัฐมนตรีใช้ระเบียบเดียวกันใช้ระเบียบเดียวกันนี้หมดแปลว่าคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยต้องไม่รับผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่เหมือนจะให้เขามีอิทธิพลมาเหนือกว่าเกินมูลค่า 3,000 บาทห้ามรับดังนั้นเขาก็จะเลยเริ่มจากตรงนี้แหละฮะเรื่องของค่าน้ำค่าไฟเลยต้องลงไปดูให้รู้ลงไปดูให้เห็นเพียงแต่ว่าระเบียบก็เขียนชัดเหมือนกันในมุมของคนที่เข้าพักอาศัยในมุมของกองทัพที่บอกว่าจริงๆก็มีระเบียบข้อนี้ที่กองทัพจะสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายอื่นๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วรอติดตามกันดูกรณีนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมา2ธันวาคมปี63นะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องเทียบเคียงกับกรณีร้อยเอกธรรมนัสซึ่งอาจจะบอกว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเพราะว่าเพิ่งจะผ่านพ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาปีนึงเหมือนกันนะปีนึงเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งจะมีคำวินิจฉัยไงนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวในการที่จะตรวจสอบกันต่อครับเพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในมุมของอาจารย์วิษณุไม่ใช่การล้างมลทินไม่ใช่การล้างมลทินนะครับครับชวนคุณผู้ชมจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ในฐานะผอ.ศูนย์ปฏิบัติการศบค.ปฏิเสธตอบโต้กรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังให้ข้อมูลว่าวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ถูกส่งเข้ามาในไทยแล้วโดยยืนยันศบค.และรัฐบาลจะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าเตรียมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญภายในวันที่22พฤษภาคมนี้โดยคาดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเริ่มประชุมได้จริงภายในวันที่27พฤษภาคมย้ำว่าสภาต้องเปิดหนีไม่ได้และต้องทำงานภายใต้การระบาดของโควิด-19 ให้ได้
ทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรเดชคุณวันวิสังขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ